ยังจำได้ไหมสเตฟานเปลี่ยนไปเยอะประกาศเลิกเป็นดาราสเตฟานประกาศเลิกเล่นละครเลิกเป็นดาราไม่แคร์ใครมองอ้วนชิวๆขออยู่สงบสงบทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนไปหายหน้าหายตาหาตัวไม่เจอสำหรับพระเอกหนุ่มสเตฟานทสิทธิ์วีระบุญชัยจนหุ่นอาจจะเสียทรงไปเล็กน้อยมาวันนี้เจอหนุ่มฟานที่งานบีสตรองบีเฮลตี้ของนิตยสารสุขภาพดีที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีเซ็นทรัลเวิลด์เลยต้องตามไปอัปเดตชีวิตปัจจุบันโดยสเตฟานเผยว่าหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงเพราะไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พร้อมเปิดใจว่าเลิกเล่นละครเพราะแม่ป่วยหนักต้องดูแลแม่และตอนนี้คุณแม่เพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาซึ่งตนก็ไม่คิดจะกลับมาเล่นละครแล้วจริงๆตนก็ชอบการแสดงแต่เล่นมา10 ปีแล้วก็อยากทำอย่างอื่นบ้างอีกทั้งยังเป็นคนที่อยู่ในกรอบมากไม่ได้ส่วนเรื่องน้ำหนักตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ชั่งเลยอีกทั้งช่วงนี้ทำรายการอาหารด้วยเลยยิ่งกินเยอะบอกปกติถ้าไม่ออกกำลังกายก็อ้วนง่ายอยู่แล้วซึ่งไม่เสียเซลล์ที่คนมองว่าอ้วนเพราะชิวๆอยู่แล้วส่วนเรื่องสเตตัสแต่งงานกับสาวเซ็กซี่แล้วไม่ขอตอบเรื่องนี้ไม่กลัวคนจับตามองเพราะไม่ใช่ดาราแล้วเป็นแค่อดีตพระเอกจึงขอเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าวันนั้นเกิดขึ้นก็รู้เองเผยช่วงนี้ใช้ชีวิตปกติทั่วไปส่วนมากทำงานมากกว่าตอนนี้ก็แฮปปี้ดีแต่พ่อไม่ค่อยสบายส่วนมากจะอยู่บ้านดูแลพ่อขอบคุณแฟนคลับและสื่อที่คิดถึงวอนสื่อลงข่าวให้ตนอยู่อย่างสงบสงบสบายสบายถามถึงช่วงนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็มาทำร้านอาหารและโครงการชัยนาทเทา2หรือเยาวราช2อยู่ที่ศาลายายิ่งใหญ่มากครับลองไปดูได้จะเหมือนฮ่องกงเลยครับจะเป็นเหมือนสไตล์จีนเป็นร้านค้าให้คนไปกินข้าวครับก็หมดไปพอสมควรแต่ไม่อยากพูดครับยิ้มได้เลิกเปิดร้านในวันที่6 มิถุนายนนี้ครับคือร้านข้าวแกงถนัดแดกครับเป็นข้าวแกงซีฟู้ดเจ้าแรกในประเทศไทยถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเป็นรูปร่างก็นานอยู่นะแต่เราทำร้านข้าวแกงถนัดแดกนานแล้วไงอันนี้เป็นสาขา2ครับและก็ทำรายการด้วยทำหลายอย่างด้วยกันครับมันก็มีเหนื่อยบ้างยากบ้างแต่บางช่วงมันก็ดีมากครับอย่างช่วงนี้ก็ตั้งใจรีบทำครับช่วงนี้กำลังดีครับนอกจากนี้เรายังทำรายการสดทุกวันที่ร้านเราด้วยครับทำสตูดิโอที่ร้านครับหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงเลยผมทำหลายอย่างมีอสังหาริมทรัพย์ที่ผมเคยบอกไปก็ทำกับพี่ผมครับดีมากเลยครับปีที่ผ่านมาพอขึ้นเฟส2ก็ไม่ค่อยดีเพราะเศรษฐกิจเริ่มไม่ค่อยดีต้องรอก่อนครับจริงๆตอนนั้นที่สัมภาษณ์ที่ผมเลิกเล่นละครผมไม่ได้บอกว่าทำไมผมถึงเลิกคือตอนนั้นแม่ผมป่วยมากผมไม่อยากจะบอกแล้วผมอยู่ดูแลแม่เพราะตอนผมถ่ายละครผมไม่ได้เจอแม่ผมเลยปีที่แล้วแม่ผมเพิ่งเสียไปประมาณเดือนพฤศจิกายนครับแฟนๆก็ยังอยากให้เรากลับมาเล่นละครไม่ผมไม่คิดจะกลับมาเล่นแล้วครับจริงๆแล้วผมชอบเล่นละครนะพอผมเล่นละครมา10 ปีผมก็อยากออกมาทำอย่างอื่นบ้างพี่ๆก็รู้ว่าผมนิสัยเป็นยังไงยิ้มผมจะอยู่ในกรอบมากไม่ค่อยได้นะน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่เท่าไรผมไม่แน่ใจเพราะไม่ได้ชั่งเลยตั้งแต่ผมทำรายการหม่อมถนัดแดกนี่หนักเข้าไปใหญ่เลยก่อนหน้านี้ผมเข้าฟิตเนสน้ำหนักผมลดลงไป20 กว่ากิโลแล้วแฟนๆเจอเราตกใจไหมก็มีแฟนๆจำได้ตอนแรกผมคิดว่าเขาคงจำไม่ได้เพราะตอนนั้นผมไว้คราวด้วยเขาก็ตกใจแหละมีความสุขกับหุ่นแบบนี้ไหมจริงๆผมพูดตรงๆว่าชอบกว่าผอมๆนะแต่ถามว่าผมรู้สึกลำบากไหม
ไม่นะผมว่าสบายไปอีกแบบถ้าผมไม่ออกกำลังกายผมก็จะอ้วนเป็นเรื่องปกติตอนเล่นละครผมต้องออกกำลังกายตลอดตอนไม่ออกกำลังกายมันก็สบายตรงที่ผมไม่ต้องออกกำลังกายกินอะไรก็เต็มที่เลยในโซเชียลเอาภาพไปแชร์เราเสียเซลไหมไม่เลยผมเป็นคนชิลมากผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องคนว่าผมอ้วนเพราะมันเป็นเรื่องปกติก็ผมอ้วนจริงๆนะผมไม่รู้สึกแย่ถ้าเขาว่าผมไม่หล่อผมจะเครียดมากกว่าอันนี้ยังหล่ออยู่แค่อ้วนยิ้มแต่ก็มีคิดว่าเดี๋ยวพอเปิดร้านแล้วผมก็จะไปทำรายการลดน้ำหนักต่อถามถึงเรื่องความรักก่อนหน้านี้เห็นขึ้นสเตตัสว่าแต่งงานกับสาวเซ็กซี่คนหนึ่งผมไม่ขอสัมภาษณ์เรื่องความรักได้ไหมกลัวคนจับตามองไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับผมไม่ได้เป็นดาราแล้วผมขอเป็นเรื่องส่วนตัวครับผมเป็นแค่อดีตพระเอกคนหนึ่งไปสนใจเรื่องความรักของพระเอกปัจจุบันดีกว่าครับเรียกว่าหันหลังให้วงการเลยไหมจริงๆไม่ได้หันหลังหรอกครับผมก็รู้แหละว่าผมอยู่ในวงการแล้วมันจะต้องอยู่ไปตลอดแต่ว่าเหตุผลหนึ่งที่ออกมาเพราะผมก็อยากมีชีวิตส่วนตัวด้วยถ้าวันหนึ่งมีข่าวดีขึ้นมาจริงๆ จะบอกพี่ๆน้องๆที่เคยเห็นหน้ากันไหมเดี๋ยววันนั้นถ้ามันเกิดขึ้นก็รู้เองครับตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตปกติทั่วไปส่วนมากทำงานมากกว่าชีวิตแฮปปี้ดีไหมแฮปปี้ดีครับถามว่าทุกเรื่องไหมพวกพี่นี่ฉลาดกันมากเลยนะยิ้มจริงๆผมก็แฮปปี้ดีครับแต่ตอนนี้พ่อผมก็ไม่ค่อยสบายผมก็อยู่ที่บ้านกับพ่ออยู่ดูแลพ่อคุณพ่อผมอายุ70กว่าแล้วแม่ผมเสียตอนอายุ59พอดีครับผมเป็นคนติดแม่ครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆใหม่ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนส่วนมากผมเจอแต่แฟนคลับดีๆขอบคุณพี่ๆทุกคนที่อุตส่าห์คิดถึงผมขอร้องเลยว่าลงอะไรก็ได้ให้มันเงียบๆสบายสบายผมขอสงบบ้างเถอะยิ้มและถ้าใครอยากดูอะไรผมก็มาดูทางแอนตี
้